คุณผู้ชมเข้าสู่รายการชั่วโมงทำเงินนะคะวันนี้เราเจอกันในวันพฤหัสบดีที่21มีนาคม2562นะคะวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันค่ะที่รายการชั่วโมงทำเงินของเรานะคะมีแขกรับเชิญนะคะที่จะมาร่วมกันพูดคุยแล้วก็เป็นขุนพลทางด้านเศรษฐกิจด้วยต่อเนื่องกันเป็นวันที่4แล้วนะคะวันนี้เรามีตัวแทนมาจากพรรคภูมิใจไทยนโยบายหลายนโยบายน่าสนใจทีเดียวนะคะแขกรับเชิญของเราวันนี้ก็คือคุณศักดิ์สยามชิดชอบนะคะท่านเลขาธิการพรรคภูมิใจไทยนั่นเองสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวจะได้ถกนโยบายกันใช่ค่ะขอบคุณที่ให้เกียรติกับช่วงทำเงินด้วยนะคะวันนี้ก็นอกจากว่าเรา3คนนะคะช่วยกันจัดรายการได้นะคะตอนนี้TNN ช่อง16นะคะแล้วก็ไลฟ์ Facebook อยู่ท่านผู้ชมที่มีคำถามอยากจะพูดคุยเรื่องของนโยบายของพรรคภูมิใจไทยนะคะท่านพร้อมตอบนะคะก็ส่งกันเข้ามาได้เลยนะคะในไลฟ์ที่เรากำลังไลฟ์อยู่รวมไปถึงทางโซเชียลมีเดียในทุกช่องทางรวมไปถึง Twitter Facebook นะคะ YouTube แล้วก็ Instagram ด้วยค่ะใช่ค่ะคำถามแรกเลยนะนโยบายของภูมิใจไทยหลายคนหลับตาปุ๊บเด้งมา นโยบายแรกเลยนะคือเรื่องของกัญชาเสรีจริงๆแล้วภูมิใจไทยทำหลายนโยบายนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราได้ลงรายละเอียดกันแต่ว่านโยบายนี้ฟีดแบ็กค่อนข้างที่จะกลับมาที่พรรคค่อนข้างเยอะนะคะย้ำตรงนี้กันอีกสักนิดหนึ่งได้ไหมคะคุณศักดิ์สยามนโยบายกัญชาเสรีทำได้จริงหรือไม่อย่างไรกว่าจะทำได้มันใช้เวลามากน้อยแค่ไหนถ้าหากว่าภูมิใจไทยได้มีโอกาสเป็นรัฐบาลเนี่ยค่ะครับก่อนอื่นคงอธิบายอย่างนี้นะครับค่ะเรื่องแรกเลยเนี่ยนโยบายพรรคภูมิใจไทยเนี่ยเราทำตามกฎหมายเรามีการทำวิจัยโดยสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียง12เรื่องที่สถาบันการศึกษาเนี่ยวิจัยมาว่าเป็นเรื่องเร่งด่วนเรื่องนี้นะครับนอกจากในเรื่องการทำวิจัยแล้วนี่นะครับเรามีการที่จะเตรียมแปรไปสู่การปฏิบัติโดยการถอดนโยบายทั้งหมดเนี่ยมาเป็นร่างพระราชบัญญัติหรือว่าร่างกฎกระทรวงหรือระเบียบต่างๆที่เป็นข้อจำกัดในการที่ทำเรื่องเหล่านี้ไม่ได้อันนี้คือซ้อมร่างไว้แล้วอันนี้ทำจริงๆเลยครับสามารถที่จะหลังเสร็จการเลือกตั้งเมื่อเข้าสู่สภาผู้แทนราษฎรเนี่ยสามารถที่จะนำเสนอเข้าเป็นข้อเสนอเป็นกฎหมายได้เลยคือเล่มใหญ่เป็นนโยบายเล่มใหญ่เป็นวิจัยครับผมเล่มเล็กเป็นวิธีการปฏิบัติว่าทำยังไง12ข้อนี้ถึงจะทำได้จริงจะมาเป็นกฎหมายครับเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยไม่มีกฎหมายเนี่ยทำอะไรไม่ได้นะครับเพราะเราปกครองด้วยกฎหมายเดี๋ยวทางประชาชนก็ต้องบอกยุติกว่าจะไปร่างกฎหมายใช้เวลาอันนี้เขาร่างมาแล้วทำเสร็จเรียบร้อยตอนนี้มาถึงเรื่องของว่านโยบายของประเทศทั้ง12เรื่องนี้นะครับในเรื่องของกัญชาเนี่ยเอาเรื่องกัญชาเลยก็แล้วกันนะครับผมขออนุญาตอย่างนี้นะครับนี่เราวิจัยกันมาเลยนะครับเราบอกว่าขนาดนี้ไม่เป็นไรครับในประเทศที่มีอยู่ในโลกเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมี32ประเทศนะครับตามนี้ที่ปลดล็อกเรื่องกัญชาแล้ว30ประเทศใช่แต่แบ่งระดับกันนะครับข้างบนเนี่ยนะครับจะปลดล็อกในเรื่องทางการแพทย์ตรงกลางเนี่ยปลดล็อกในเรื่องการทำเชิงพาณิชย์ได้ด้วยส่วนข้างล่างเนี่ยเต็มรูปแบบสันทนาการได้ด้วยนะครับทุกคุณแชร์ได้ล่ะใช่ซึ่งตรงนี้ดูนะครับมีแคนาดามีอุรุกวัยแล้วก็มีเม็กซิโกแคนาดานี่เป็นประเทศที่ผมคิดว่าเขาเศรษฐกิจดีกว่าเรามากนะเขายังทำเรื่องพวกนี้ของเราตอนนี้คืออยู่ในกลุ่มนี้ครับยังอยู่ในทางการแพทย์แล้วก็มีเชิงพาณิชย์ด้วยสิ่งที่เราทำคืออะไรครับอันนี้ก็คือเราเอาจำลองตัวแบบของสิ่งที่เราเห็นสำเร็จที่สุดคือมลรัฐแคลิฟอร์เนียแคลิฟอร์เนียทำ3อย่าง1ทางการแพทย์เชิงพาณิชย์แล้วเขาให้พี่น้องประชาชนเนี่ยสามารถที่จะปลูกได้ด้วยบ้านละ6ต้นแต่ต้องไปจดกับรัฐนะครับเสียค่าดำเนินการปลูกเนี่ยต้นละ1เหรียญสาเหตุที่เขาทำอย่างนี้เพื่ออะไรครับเขาต้องการคุ้มครองพี่น้องประชาชนเขาไม่ให้เป็นภาระในการเป็นผู้บริโภคอย่างเดียวสามารถที่จะแบบปลูกนะครับเพื่อที่จะใช้ในการสันทนาการในบ้านได้ในบ้านนะครับไม่ใช่ว่าใช้ที่ไหนไม่หมดไม่ใช่ครับไม่ใช่ใช้ในบ้านแล้วก็สามารถที่จะเอาใช้ในเรื่องการสันทนาการนี่ไม่ใช่สูบอย่างเดียวนะครับผสมอาหารทำสปาเกตตี้นะฮะทำไอศกรีมทำชาทำอะไรเยอะแยะไปหมดนะครับแล้วทำนี่ไม่ใช่แค่ในเรื่องของการที่ทำในบ้านเท่านั้นถ้าเหลือเนี่ยไปจดทะเบียนขายด้วยในร้านที่รัฐเนี่ยเขารีจิสเตอร์ให้เป็นร้านที่จะขายกัญชาได้นี่คือตัวแบบของแคลิฟอร์เนียวันนี้สิ่งที่เขาทำพรรคภูมิใจไทย
ก็มาดำเนินการในส่วนของเราเราเนี่ยนะครับวันนี้ยอมรับกันทั้งประเทศไทยแล้วนะครับว่ากัญชามีประโยชน์เพราะสามารถไปทำยาในทางการแพทย์ได้นะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยรัฐบาลปัจจุบันเนี่ยออกกฎหมายมาแต่สิ่งที่เราเห็นเนี่ยความต่างมีนิดเดียวเราเห็นประโยชน์ร่วมกันคือทำทางการแพทย์ได้แต่สิ่งที่ต่างกันคือประโยชน์จากเรื่องกัญชาเนี่ยใครควรได้ประโยชน์แค่ไหนอย่างไรสิ่งที่เราเห็นต่างจากรัฐบาลคือขณะนี้รัฐบาลออกมาเนี่ยทำได้แค่สองเรื่องหนึ่งทำทางการแพทย์สองทำเชิงพาณิชย์พี่น้องประชาชนเนี่ยอยากคือเพราะเป็นสถาบันวิจัยที่เขาไม่มีการพัฒนาพันธุ์มีการใช้แต่ว่าคนทั่วไปเนี่ยยังปลูกไม่ได้ปลูกไม่ได้ก็วันนี้ก็บอกอยู่แล้วว่าปลูกไม่ได้ถ้าจะปลูกพี่น้องประชาชนต้องไปรวมกันเป็นวิสาหกิจชุมชนแต่จะปลูกได้ต่อเมื่อมีการยึดโยงกับผลการวิจัยแค่นี้ผมว่าก็เรียบร้อยแล้วครับประชาชนที่ไหนเอาแค่เรานั่งกัน4คนเนี่ยท่านทำได้ป่ะคือปลูกก็ไม่ยากแต่วิจัยยังไม่ได้ฮะซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องแตกต่างเพราะฉะนั้นสิ่งที่พรรคภูมิใจไทยบอกก็คือ1ถ้าเรามีโอกาสนะครับไปทำงานถ้าพี่น้องประชาชนมอบอำนาจให้เราเนี่ยทำงานแทนพี่น้องประชาชนเนี่ยสิ่งที่เราจะทำก็คือ1กัญชาเนี่ยจะต้องทำเพื่อการแพทย์อันนี้ตรงกันกับสิ่งที่ทำในปัจจุบันนะครับ2ทำเชิงพาณิชย์ได้3ใช้สันทนาการและใช้ประกอบอาหารในบ้านในบ้านนะครับใช้คำว่าในบ้านหรือสถานที่ที่ราชการอนุญาตอย่างเช่นร้านอาหารที่อนุญาตซึ่งไอ้นี่จะต้องมีระเบียบอยู่แล้วครับต้องมีกฎหมายควบคุมใช่ไหมผสมได้ขนาดไหนไม่ใช่ผสมจนกินแล้วสลบอยู่ในร้านใช่นะฮะนะครับต้องเป็นสถานที่เฉพาะก็ไม่ที่บ้านคุณเองต้องเป็นร้านที่เขามีหลักมีการมีมาตรฐานอยู่แล้วว่าห้ามเกินแบบนั้นแบบนี้แต่ว่าที่เราบอกว่าเสรีในที่นี้เนี่ยไม่ได้เสรีว่าเท่าไหร่ก็ได้ที่ไหนก็ได้แปลว่าเราจะต้องมีการออกกฎแน่นอนมาควบคุมใส่ได้เท่านี้อยู่ตรงไหนคือกำหนดเหมือนกันคือคำว่าเสรีของพรรคภูมิใจไทยหมายถึงว่าทุกคนเนี่ยมีความเท่าเทียมที่จะเข้าถึงได้นะครับแต่ไม่ใช่ว่าเสรีโดยไม่มีกติกานะครับมีกติกาสิ่งที่ตามมาก็คือสามารถที่จะใช้ผสมผลิตภัณฑ์เนี่ยเพื่อออกจำหน่ายได้ภายใต้กติกาเหมือนกันนะครับว่าผสมได้ขนาดไหนนั่นก็คือสิ่งที่แคลิฟอร์เนียทำนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือว่ามันจะเป็นเรื่องของการสร้างรายได้สร้างรายได้ซึ่งตรงนี้เนี่ยเราเห็นราคาที่ขายกันอยู่ที่แคลิฟอร์เนียแบบถูกกฎหมายเลยครับเว็บไซต์เปิดดูได้นะครับใน Google ปิดได้กัญชาเนี่ยเขาขายที่ 70,000 ถึง 100,000 บาทต่อกิโลกรัมตามสายพันธุ์นะครับสิ่งที่ตามมาใครเป็นผู้ปลูกนี่แหละครับคือความต่างระหว่างกฎหมายที่มีอยู่ปัจจุบันในประเทศไทยกับพรรคภูมิใจไทยประชาชนต้องเป็นผู้ปลูก6ต้นเนี่ยนะฮะครับ6ต้นอันนี้ก็คือสิทธิเข้าเทียมกันหมดนะครับแต่ถ้าเกิดจะทำเชิงพาณิชย์ก็รวมกันเป็นวิสาหกิจชุมชนจะถามว่าจะปลูกได้ยังไงนี่ครับใครเป็นผู้ดูแลรัฐบาลรัฐบาลจะต้องทำยังไงครับนี่คือตัวแบบที่พรรคภูมิใจไทยทำมาเป็นโมเดลเลยนะครับถ้าประชาชนอยากจะปลูกเรื่องกัญชาเราต้องบริหารแบบนี้ครับเราต้องมีการตั้งสถาบันกัญชาแห่งชาติสถาบันกัญชาแห่งชาติประเทศไทยแห่งประเทศไทยสถาบันกัญชานี่คือจะมีหน้าที่ลักษณะมันก็คล้ายๆที่เราบริหารองค์การยาสูบนะครับถ้าพูดอย่างนี้จะเห็นภาพได้ง่ายขึ้นนะครับหนึ่งเราจะต้องมีเรื่องของสำนักงานการกำกับกิจการการปลูกนี่แหละครับคือคนที่ต้องทำวิจัยว่าให้พี่น้องประชาชนปลูกสายพันธุ์อะไรปลูกวิธีไหนถึงจะขายได้70,000นี่ผมฟังเหมือนปลูกข้าวอ่ะแล้วมีการพัฒนาสายพันธุ์ปลูกพันธุ์ไหนหอมพันธุ์ไหนผลผลิตต่อไร่เยอะเพราะว่าวันนี้ผมถามนะครับกัญชาเนี่ยเป็นสมบัติของพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศเราไปดูประวัติศาสตร์ตั้งแต่สมัยพระนารายณ์ทำเรื่องนี้นะครับมีแพทย์แผนไทยความจริงแพทย์แผนไทยนี่ก้าวหน้ามากนะครับเพียงแต่ว่าทางแพทย์แผนปัจจุบันอาจจะบอกว่าบางเรื่องเนี่ยอาจจะยังไม่มีค่าสถิติที่จะพิสูจน์ได้ขนาดนั้นแต่วันนี้แพทย์แผนไทยเนี่ยช่วยเหลือสุขภาพของพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะคนป่วยมะเร็งผมเห็นนะครับที่พักท่านมาบอกว่าท่านเนี่ยเคยป่วยขนาดที่เขาใช้แสงเคมีเนี่ยผมร่วมหมดแล้วนะครับแต่วันนี้พอไปใช้เขาเรียกว่าน้ำมันสกัดกัญชาของแพทย์แผนไทยผมงอกกลับขึ้นมาท่านฟื้นมีทั้งเป็นพระภิกษุสงฆ์อะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้เราก็คิดว่ามันต้องเป็นเรื่องจริงแต่สิ่งที่เกิดขึ้นจริงกับชีวิตผมนะครับมีญาติผู้ใหญ่ท่านหนึ่งของผมเนี่ยท่านป่วยเป็นโรคฮอร์โมนไม่สมดุลจะเรียกว่าไวทองเลยแหละเวลาอากาศหนาวท่านร้อนอากาศร้อนท่านหนาวไปพบแพทย์นะครับโรงพยาบาลที่แบบมีชื่อเสียงในประเทศไทยรักษาท่านไม่ได้ปรากฏว่าไปเจอแพทย์แผนไทยเนี่ยให้แค่ท่านหยด
น้ำมันสกัดเนี่ยท่านหายเดี๋ยวนี้ท่านแข็งแรงมากออกกำลังกายนี่กล้ามเนื้อเนี่ยโอ้โหเบ้อเล่เลยนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยผมเจอได้ตัวเองถึงได้ศึกษาเรื่องนี้และอย่างที่ของแคลิฟอร์เนียโมเดลเนี่ยครับบอกว่าต้องไปลงทะเบียนก่อนนะถ้าคุณจะปลูกแล้วคุณก็ไปขายได้ตามร้านที่กำหนดอย่างของเราคนละ6ต้นผมจะเอาเมล็ดพันธุ์ที่ไหนแล้วผมจะไปขายนี่ไงครับผมต้องบอกไงครับว่าสำนักงานการกำกับนะครับกิจการการปลูกเป็นผู้ต้องวิจัยให้ท่านว่าถ้าท่านอยู่จังหวัดกอไก่ปลูกพันธุ์อะไรปลูกวิธีไหนปลูกขนาดไหนนะครับถัดมาจะมีใครครับมีสำนักงานการกำกับกิจการการผลิตและแปรรูปกัญชาตรงนี้แหละครับที่เป็นเรื่องที่รัฐจะมีรายได้เข้ารัฐด้วยเพราะว่าพอรัฐรับซื้อพันธุ์รัฐนี่วิจัยพันธุ์ให้เอาพันธุ์ให้พอพี่น้องประชาชนปลูก4เดือนก็ได้ผลิตภัณฑ์แล้วนะครับ4เดือนรัฐก็มารับซื้อเหมือนยาสูบเนี่ยครับสรุปว่าประชาชนปลูกขายรัฐถูกต้องรัฐเป็นผู้ซื้อใช่แต่ตอนแปรรูปนี่เลยครับถึงเวลาที่คนมีสตางค์มีแหละเอกชนอะไรต่างๆเนี่ยที่จะไปทำยาทำอะไรต้องมาติดต่อที่รัฐนโยบายแล้วเอาไปแปรรูปแปรรูปเสร็จ profit sharing กันระหว่างรัฐเอกชนได้ประชาชนสุดท้ายเรื่องนี้ครับการที่จะต้องมีสำนักงานในการกำกับกิจการการขนส่งและจำหน่ายไอ้นี่ก็คือรัฐจะต้องมาดูว่าไม่ใช่ว่าอยากจะถือกัญชากันคนละกิโลไปไหนก็ได้มีกฎหมายนะครับไอ้นี่ก็คือต้องมีคนที่เข้ามารับหน้าที่เหล่านี้ร้านจำหน่ายก็ไม่ใช่บอกว่าอยากจะไปเดินเข้าร้านเซเว่นอีเลเว่นจะมีขายก็ไม่ใช่ต้องเป็นร้านที่แบบรัฐนี่เขาควบคุมเพราะว่าเขาต้องดูว่าคนที่มาทำกิจการเหล่านี้สามารถปฏิบัติได้ตามนี้ครับแล้วที่คุณเฉลิมพูดถึงเรื่องขนส่งพอดีซึ่งอีกนโยบายหนึ่งแรปเนี่ยนะฮะใช่ค่ะคืออันนี้นะก็เห็นชัดเจนแล้วนะคะการเสรีภายใต้กติกาสักนิดได้ไหมครับผมอยากให้ดูเรื่องหนึ่งมีคนตั้งคำถามว่าจริงเหรอพระคุณไทยบอกว่า1ต้นได้1กิโลนี่คือพันธุ์กัญชามี3สายพันธุ์นะครับมีซาติว่าอินดิก้ารูเดลาริสมีหลายสายพันธุ์ด้วยแต่ละสายพันธุ์ให้สารแตกต่างกันซาติว่าเนี่ยสูงมาก7เมตรกว่าบางคนเรียกว่ากัญชงแต่จริงๆกัญชงกัญชาอยู่ที่สารที่ให้มาใต้ THC เกินกว่า 3% เรียกว่ากัญชาแต่ต้นที่มีประโยชน์จริงคืออินดิก้าอินดิก้านี่ให้สาร CBD คาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยเป็นสารที่ทำให้รีแลกซ์ครับซึ่งเอาไปทำยาอะไรเยอะแยะวันนี้คนบอกว่าต้นมันนิดเดียวนะทำไมมันจะได้1กิโลนี่ฮะผมอยากให้ดูเรื่องนี้อันนี้ฝรั่งเขาไฮบริดโอ้โหไฮบริดภาษาไทยนี่ก็คือไฮบริดคือตอนผสมตอนนะครับเหมือนทำทุเรียนทำมะม่วงเนี่ยต้นแม่นี่เป็นต้นแข็งแรงลูกก็ได้พันธุ์ที่ดีเนี่ยเขาเอาอินดิก้ามาไฮบริดกับซาติว่าได้ต้นใหญ่แบบนี้ท่านว่าสูงไหมเนี่ยท่านว่าสูงไหมสูงฝรั่งสูงแล้วก็ดูมีผลผลิตเยอะท่านเห็นเรื่องนี้ไหมครับเขาเอาตะข่ายคุมเลยเพราะทุกอย่างมันมีค่าเห็นอะไรไหมครับเห็นท้องฟ้าไหมปลูกกลางแจ้งโอเคชัดเจนแล้วนะคะคือจริงๆอยากให้ได้พูดนโยบายอื่นด้วยแต่เชื่อว่าคุณผู้ชมดูใน Facebook Live แล้วสนใจนโยบายกันต่อเรื่องกัญชาดีกว่าเราเคยส่งออกนะครับเดี๋ยวเรากลับมาที่กัญชาอีกทีนะครับนิดเดียวนะครับแล้วเรื่องที่ว่าประโยชน์กัญชานี่ไม่ใช่แค่ทำยานี่ทำยามากกว่านั้นครับทำอะไรดีผลิตภัณฑ์ทำอาหารนะครับทำเครื่องดื่มโอ้โหทำเครื่องดื่มโค้กกาแฟก็ทำขายหมดนะครับแล้วสิ่งที่คนตั้งคำถามว่าเอ๊ะแล้วอย่างนี้จะมองเมาไม่จะควบคุมยังไงสังคมจะดูแลยังไงต่างประเทศเขามีเครื่องมือประเทศไทยก็มีขายเหมือนกับไอ้ที่เราตรวจปัสสาวะคนติดยาเสพติดนี่แหละครับไม่แพงด้วยเพราะนั้นนี่จะเป็นเรื่องการควบคุมที่คนห่วงกันจังว่าแบบโอ้ยอย่างนี้เดี๋ยวจะแบบไปเดินสูบกันแล้วจะมีปัญหาแต่เรื่องอย่างนี้ผมเรียนคนที่ใช้กัญชาที่รู้กัญชาจริงเนี่ยไม่มีพฤติกรรมก้าวร้าวคือในหลักส่วนใหญ่เคลียร์ชัดเจนกันเรื่องของกัญชามั่นใจกับนโยบายนี้ของภูมิใจไทยใช่ค่ะอีกนโยบายหนึ่งนะคะคนก็ถามกันเยอะนะคะโดยเฉพาะคนกรุงแล้วก็เชื่อว่าจะอีกหลายๆจังหวัดนะคะเรื่องของการขนส่งแกร็บจะถูกกฎหมายวงเล็บหลายๆคนบอกสักทีนะคะที่มาที่ไปแล้วก็จะทำยังไงให้ถูกกฎหมายคะทุกวันนี้ยังเป็นปัญหาอยู่ก็เป็นเรื่องกฎหมายค่ะจริงๆเรื่องแกร็บเนี่ยทำง่ายมากแค่กฎกระทรวงไม่ได้ทำพระราชบัญญัติแค่กฎกระทรวงในพระราชบัญญัติขนส่งเท่านั้นเองGrabที่จะเป็นรถหรือเป็นมอเตอร์ไซค์เนี่ยต่างประเทศมีหมดอยู่แล้วเนี่ยพวกเราที่เคยไปทำเนี่ยก็จะรู้ว่าเรามีบริการ
ทั้งแท็กซี่ต่างประเทศนี่ครับทั้งแกร็บคนเนี่ยจะเลือกใช้ในประเทศไทยวันนี้แม้ว่าแกร็บยังไม่ถูกกฎหมายแต่เขาคนก็เลือกใช้มากสิ่งที่มันเกิดขึ้นคืออะไรผมคิดว่าเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่จะทำให้พี่น้องประชาชนมีโอกาสในการที่จะมีอาชีพจากการใช้ทรัพย์สินที่ตัวเองมีอย่างสุจริตเนี่ยรายได้วันนี้เศรษฐกิจเราไม่ดีนะครับแล้วเรายิ่งไปปิดกั้นประเทศไทยนี่ประหลาดผมต้องใช้คำว่าประหลาดทำไมแล้วแท็กซี่มันแท็กซี่ก็เป็นรถนะครับเป็นบริการสาธารณะแล้วทำไมที่จะให้พี่น้องประชาชนที่มีรถเนี่ยมาหารายได้อย่างนี้ไม่ได้จริงๆแกร็บเนี่ยถ้าพูดจริงๆนะครับก็เหมือนกับเป็นบริษัทแท็กซี่อีกหนึ่งบริษัทเท่านั้นวันนี้มีคำถามว่าถ้าท่านมีแกร็บขึ้นมาแล้วพี่น้องแท็กซี่จะเป็นยังไงพี่น้องวินมอเตอร์ไซค์จะเป็นยังไงนี่เป็นคำถามผมว่ามันจะไม่เป็นอะไรเลยถ้าทุกคนปรับปรุงคุณภาพในการบริการผู้บริโภคต่างหากที่จะเป็นผู้ตัดสินว่าเขาจะใช้การบริการของใครวันนี้แท็กซี่สามารถสร้างแอปพลิเคชันแบบแกร็บได้นะครับในอดีตเนี่ยมีวิทยุวันนี้ก็ทำให้เป็นแอปพลิเคชันดีครับให้มันชัดเจนอย่างนี้คนใช้แว็กใช้แกร็บเนี่ยทุกวันนี้รู้ว่าอีกกี่นาทีจะมารับไปทางไหนมีใครแท็กซี่ก็สามารถทำได้วันนี้มีเรื่องหนึ่งที่ผมว่าเราต้องยอมรับความจริงพี่น้องแท็กซี่เองเนี่ยบางคนนะครับผมก็เคยเจอเรียกแล้วไม่ไปปกติเลยฮะเวลาไปบางทีรถติดท่านให้เราลงเลยเราก็งงแต่แกร็บไม่มีแต่สิ่งเหล่านี้มันจะเกิดขึ้นก็คือว่าถ้าเรามีบริการหนังเรื่องประชาชนจะเป็นคนตัดสินแล้วเรื่องนี้ทำง่ายแล้วทำได้จริงใช้เวลาไม่เกิน6เดือนไม่เกิน6เดือนถูกแล้วนโยบายบางอย่างสมมตินะฮะคือเรายังไม่รู้ว่าใครจะมีเสียงข้างมากใครจะได้เข้าไปถ้าสมมติผมยกตัวอย่างแบบนี้กันว่าถ้าเข้าไปปุ๊บเราไม่ใช่คนที่เป็นการฟอร์มทีมเนี่ยนโยบายต่างๆที่หลายคนอาจจะบอกว่าแต่อยากเห็นน่ะมันมีโอกาสทำได้ไหมผมว่าคงต้องเริ่มต้นอย่างนี้ก่อนครับเรื่องนโยบายพรรคภูมิใจไทยนี่นะครับเรานอกจากทำเรื่องวิจัยเนี่ยเราวิเคราะห์ในเรื่องของการใช้งบประมาณทั้งหมด12เรื่องของเราเนี่ยนะครับส่วนใหญ่เป็นเรื่องการบริหารจัดการโดยเอาตัวแบบที่ประสบความสำเร็จในต่างประเทศหรือในประเทศมาทำอย่างเรื่องของราคาสินค้าเกษตรเนี่ยเราเอาตัวแบบในเรื่องอ้อยน้ำตาลที่ทำในประเทศไทยทำกฎหมายออกมาเอามาทำแล้วมันจะเห็นตัวเลขเลยว่าจริงๆเนี่ยเรื่องนี้เนี่ยพี่น้องเกษตรกรจะได้การแบ่งกำไรที่สูงขึ้นอันนี้คือเป็นเรื่องของ profit sharing หรือแบ่งปันกำไรที่เป็นนโยบายซึ่งทำมา35ปีในอ้อยแต่พืชอีก4ตัวไม่ทำที่เป็นพืชเศรษฐกิจข้าวยางมันกับปาล์มนะถูกต้องนะครับแต่ถ้าทำอย่างนี้จบนะครับแค่ออกกฎหมายในฤดูการผลิตที่จะถึงนี่นะครับถ้ารัฐบาลตั้งได้ก่อนก็ใช้ได้เลยใช้ได้เลยเพราะว่าไม่ต้องใช้งบประมาณพี่น้องเกษตรกรจะรวยขึ้นมั่งคั่งขึ้นแน่นอนนะครับเพราะว่าขณะนี้เท่าที่ดูตัวเลขพี่น้องเกษตรกรเนี่ยเสียโอกาสในการที่จะแบ่งกำไรลงทุน 75% แต่ไม่เคยได้คืนมา 75% เพราะฉะนั้นนี่คือขาดทุนสิ่งที่จะสมบูรณ์ในเรื่องนี้คือต้องมีตลาดที่ยั่งยืนเพื่อเศรษฐกิจ3ตัว4ตัวเนี่ยข้าวยางมันสำปะหลังแล้วก็อ้อยทำพืชพลังงานได้เราพอเวลาสักประมาณ2นาทีมีโอกาสไหมว่าจะผลักดันถึงแม้ว่าเราจะเป็นเสียงข้างน้อยเสียงมากหรือยังไงก็ตามว่านี่แหละนโยบายเราทำมาแล้ววิจัยมาแล้วดีๆเนี่ยจะได้ใช้วันนี้ต้องเรียนครับว่าพรรคภูมิใจไทยเนี่ยส่งผู้สมัครครบ350เขตเลือกตั้งกับ150บัญชีรายชื่อนะครบตามกฎหมายเลยซึ่งตรงนี้เป็นการแสดงให้พี่น้องประชาชนได้เห็นว่าเราพร้อมที่จะอาสามาทำงานเพื่อพี่น้องประชาชนจริงๆนโยบายที่เราประกาศเราทำการวิจัยนะครับเราเตรียมแปรไปสู่การปฏิบัติโดยทำร่างกฎหมายเราวิเคราะห์ในเรื่องผลเศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้นแล้วเรามีไทม์ไลน์ในความสำเร็จของแต่ละเรื่องเลย12เรื่องว่าจะเสร็จเมื่อไหร่นะครับการที่เราทำอย่างนี้เนี่ยเราขาดเรื่องเดียวที่จะทำเรื่องนี้ไม่ได้คืออะไรคะคือฉันทานุมัติจากพี่น้องประชาชนถ้าพี่น้องประชาชนมอบให้เรามาทำหน้าที่เราจะทำตามนี้ถามว่าวันนี้เนี่ยเราเคารพนะครับที่มีการสำรวจในเรื่องโพลต่างๆแต่เราเห็นเรื่องหนึ่งก็คือว่าการสำรวจเนี่ยที่จะมีความแม่นยำเนี่ยต้องเก็บจากประชากรทั้ง 100% วันนี้เราก็เห็นว่ามีพี่น้องประมาณ 50% เนี่ยยังไม่แสดงความคิดเห็นซึ่งสิ่งเหล่านี้คิดผมคิดว่าเราเคารพพี่น้องประชาชนวันนี้ในฐานะนักการเมืองเนี่ยผมเชื่อว่าเราไม่ได้เป็นคนที่ฉลาดหรือเก่งที่สุดเราเพียงแค่นำเสนอในสิ่งที่เราเห็นพี่น้องประชาชนต่างหากที่เก่งและฉลาดกว่าเราท่านจะเป็นคนไปดูแล้วไปเลือกว่าเรื่องนี้ทำมาแล้วเนี่ย
มันจะเกิดผลกระทบในอนาคตยังไงวันนี้ขออนุญาตนะครับบางเรื่องเนี่ยเราเห็นบางพรรคเสนอเนี่ยมันจะมีผลต่อเรื่องของการที่จะกระทบในเรื่องการเงินของประเทศวันนี้ประเทศไทยมีหนี้สาธารณะ 6.8 ล้านล้านบาทถ้าเราไปทำอะไรที่เป็นลดแลกแจกแถมมากๆจะเอาเงินมาจากที่ไหนไปกู้ขึ้นภาษีแต่สิ่งที่เราทำเนี่ยซึ่งส่วนใหญ่เราไม่ค่อยเห็นนโยบายลักษณะนี้ไม่มีแล้วมีแต่เรื่องหารายได้หนึ่งเรื่องพืชพลังงานเราจะลดการนำเข้าปิโตรเลียมใน4ปีเนี่ยลดปีละ 25% จะต้องใช้พืชพลังงานทดแทนขึ้นมาเรื่อยๆจนถึงขั้นผลิตไฟฟ้าเพราะเราทำได้อยู่แล้วที่กระบี่เรามีโรงงานที่ผลิตไฟฟ้าจากน้ำมันปาล์มในขณะเดียวกันเนี่ยเราคิดว่าเรื่องการท่องเที่ยวเรามีผู้ท่องเที่ยวเข้ามาเยอะแยะแต่เราต้องเพิ่มคุณภาพโดยการใช้บุรีรัมย์โมเดลก็คือพูดง่ายว่าเราเห็นแล้วว่าอะไรดีแต่ตัดสินใจเป็นประชาชนนะครับสุดท้ายเรื่องกัญชาจะเก็บรายได้ให้กับรัฐบาลเนี่ยภายใน2ปีเนี่ยประมาณ 300,000 3,000 ล้านคือแบบนี้เราวิจัยมาจากแคลิฟอร์เนียนะครับซึ่ง 300,000 3,000 ล้านนี่เอามาทำนโยบายภูมิใจไทยประมาณ 90,000 เหลือ 200,000 ล้านค่ะลด VAT จาก 7% ลงครับนะครับเหลือ 5% โอ้โหเป็น15นาทีที่พูดคุยได้ครอบคลุมทุกนโยบายนะคะเชื่อว่ายังอาจจะยังมีหลายคำถามนะคะแต่ว่าคงจะมีโอกาสได้ชี้แจงนะคะแล้วก็ติดตามทางฝั่งของพรรคภูมิใจไทยก็มีสื่อโซเชียลมีเดียอยู่ใช่ค่ะวันนี้ก็เอามาให้คุณผู้ชมได้ทำความเข้าใจกันชัดๆอีกครั้งหนึ่งนะคะถือว่าได้ข้อมูลเยอะเลยทีเดียวขอบพระคุณคุณศักดิ์สยามมากๆเลยนะขอบคุณค่ะเป็นอีกหนึ่งพรรคที่น่าจับตามองนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปพักกันก่อนอีกครู่นึงนะคะแล้วช่วงหน้าค่ะกลับมาติดตามชั่วโมงพารวยกันค่ะ